เก็บแล้วเก็บอีกจนปวดแขนยังไม่มีใครมาสร้างภาพใหม่โอ้ยถ่ายมาหน้าสุดท้ายสร้างภาพให้แล้วแม่น่ะสร้างวิดีโอให้แล้วแม่โอ้ยนี่ก็ยากอ้าวยังแบบว่ายังออมไปออมมากยังแบบว่าไอ้ฉาบอกกันยังมาถ่ายอยู่นี่แม่ไอ้ฉาบคนเนี่ยยังออมไปออมมาจับมันก็ก็แก๊กๆเลยล่ะเอาแล้วเราไปวันนี้พี่น้องวันนี้ก็เสี่ยวพักกระเทียมปลาเนาะจ้ะเอามาลงใส่น้ำกันเนาะเทียมปลากับแซ่เกลือไว้ด้วยกันพี่น้องให้มันเหี่ยวเนาะก็บ่ได้ใส่เกลือเพิ่มเพราะว่ามันใส่ไปแล้วเนาะเราสิมาคั่นใส่น้ำกันแต่ว่าสูตรนี่ก็แม่เพิ่นพาเฮ็ดเพิ่นสิให้ใส่ข้าวเหนียวลงน้ำเนาะจ้ะคั่นไปจักหน่อยแล้วก็ข้าวเหนียวลงไปเลยแล้วว่าเนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องบ่ได้พ่อนาพ่อตากันหลายมื้อเนาะจ้าช่วงนี้ก็ค่ายุงค่ายากบ่ได้ขอปลาพี่น้องเอ้ย อันนี้สิพาไปเฮ็ดบุญพี่น้องไปซื้ออันเฮ็ดบดบานเฮาหรือว่าเฮ็ดกระด่างบานเฮาเนาะจ้าก็ได้มา2แพ็คพี่น้องกินเฮ็ดอันฝรั่งหลายมื้อแล้วบัดนี้สิเอาเฮ็ดเฮ็ดไทยไปเฮ็ดบุญกันเนาะจ้าสิมาแกงใส่บักบวบพี่น้องแกงเล่าบานเฮาเนี่ยล่ะเนาะกะแพ็คนึงก็ได้หลายเติบพี่น้องแพ็คนึงได้หลายเติบเนาะจ้ะแต่สิมาแกงเราพี่ร้านไทยเพิ่นก็เลยฝากเอามาเฮ็ดบุญนําเอามาแกงใส่ผักขากับใส่อันนี้นําว่าซั่นเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดบุญนํากันเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮ็ดบุญนํากันแล้วก็มื้อนี้เฮ็ดแกงเฮ็ด แกงเฮ็ดกระด้างเนาะจ้ะใส่บักบวบแล้วก็เฮ็ดสาคูถั่วดําไปนําเดี๋ยวก็1ข้าวเหนียวไปแล้วกลับมาจังสิมาคั่นสมพักกันเนาะจ้ะพี่น้องมาจ้ะพี่น้องอันนี้สิแซ่ไว้ไว้ตะคั่นสมเนาะจ้ะผักกาดมัวแลมอยู่เดนมาร์กเนาะอันนี้เทศเกลือใส่ไว้เนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่เดนมาร์กมันก็บ่ค่อยมีแดดมันก็สิบ่เหี่ยวเนาะก็เลยเทศเกลือแซ่ไว้อันนี้เฮาก็เอาเกลือเทศใส่ไว้นําพี่น้องเอาเกลือแซ่ไว้เพราะว่ามันสิได้เหี่ยวเนาะจ้ะเพราะเกลือมันสิให้แบบว่าดูดน้ําออกจากผักเนาะจ้ะมันก็สิได้เหี่ยวเนาะก็ห้อยไปหลายเติบไปพี่น้องแล้วมันก็สิไปตากไว้ข้างนอกเนาะจ้ะกลับมาจากวัดแล้วก็จังสิมาคั่นเนาะจ้ะพี่น้องคั่นสมกระเทียมปลาใส่ผักกาดหัวแหลมเนาะจ้ะเดี๋ยวจังสิมาเบิ่งเนาะพี่น้องไปวัดก่อนจ้ะแกงเฮ็ดเฮาพี่น้องมาฮอดวัดแล้วตำบักพริกเผ็ดตายว่ะนี่ก็ของหวานเนาะจ้ะของหวานไม่ถลายลูกปูจากล้อเล่นไข่เจียวล้อเล่นไข่เจียวล้อเล่นทอดไหมไหมทอดเฮ้ยมาทำเมนูน่าประเดี๋ยวโดดฝนโดดฝนตอนนี้ก็สวยอยู่ดีตอนนี้ก็สวยอยู่ในน้ำมันร้อนไว้ปูพ่มแล้วก็ไปได้จัดเต็มที่มากเลยเต็มที่ไหมปูพ่มไหมจ้าพี่น้องหลังจากถวายเพลนผ้าแล้วเฮาก็ทําความสะอาดแล้วก็มีญาติโยมถวายตู้เนาะจ้ะซื้อตู้มาถวายตอนนี้ก็เลยซอยกันประกอบตู้เนาะจ้ะเพื่อสิเอาไว้ถวางหนังสือสวดมนต์เนาะจ้ะเนาะเสียบจุ๊บๆๆไปเลยเก็บแล้วเก็บอีกจนปวดแขนยังไม่มีใครมาสร้างภาพใหม่โอ้ยถ่ายมาหน้าสุดท้ายสร้างภาพให้แล้วแม่น่ะสร้างวิดีโอให้แล้วแม่โอ้ยนี่ก็ยากอ้าวยังแบบว่ายังออมไปออมมากยังแบบว่าใช้ของกองกันยังมาถ่ายอยู่นี่แม่ไอ้ฉาบคนเนี่ยยังออมไปออมมาจับมันก็ก็แก๊กแก๊กเลยล่ะเอาแล้วเราไปวันที่แกไปเอาเลยแกไปเอาตรงไหนหนูไอ้หนูคุปปิ้งเนี่ยเหรอ
แรงใหญ่ของฉันยังไม่มีเลยโอ้โหแล้วฉันจะมีแรงทำอะไรถ้าไปเป็นโจรฉันก็ไม่มีแรงนะฉันก็ไม่มีแรงไปวิ่งอันนะก็ยังแต่เออได้รู้ละโอ้ยดูนะยืนหน่อยสิแม่ลุงพ่อนี่ได้2จะเอา3ได้3จะเอา4แม่ได้เยอะมากแกมันแกมายืนแบบภูมิใจกันยืนชมสวยยิ้มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใช่มั้ยเออแล้วก็ชอบแล้วตัวมีตัวอีกตัวมั้ยตัวนี้มันไม่น่ะมันจับไม่ได้แป๋วน่าจะจับได้สาธุนะโยมท่านก็ว่ามันจะท่านมันจะทำอะไรได้แล้วเนาะยิ้มแล้วก็พอใจก็ไปกินบุญน้ำเนาะแอบโยมมาหลายว่านสวนมนต์นึงแซวหลวงพ่อเมากาวบ่มากันเมาสวนมนต์ดอกหัวหล่อไปนั่งเด้อนี่บอกเอาร่มดีพอดีเมากาวเอาก็ได้ทุกอย่างเลยเนาะได้ทุกอย่างแล้วเนาะก็เกือบครบแล้วเนาะเออจะครบแล้วสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจากวัดคำคำอันไปท่าสีไปอันประกอบตูอยู่วัดนะพี่น้องมาหอดคำผักที่เฮาอันใส่เกลือไว้บ่สิมายองขั่นส่งผักพี่น้องใส่เกลือไว้ดมเบิ่งน้ำเหี่ยวเหรอพี่น้องหอดคำคำก็สิขั่นคำคำนี่แหละเนาะมาเมื่อขั่นส่งผักกันพี่น้องนี่จ้ะขั่นจะคอยสิปั้นน้ำมันออกแล้วจ้ะอันนี้ก็เอาสูตรจากแม่อยู่บ้านเนาะจ้ะถามเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นเฮ็ดแซ่บเนาะก็เลยนี่ล่ะพี่น้องหั่นไปสักหน่อยซะก่อนนี่ก็คือบ่ได้เอาเกลือใส่เพิ่มเนาะจ้ะเพราะว่าตอนนั้นเราเอาเกลือไปใส่หลายแล้วเนาะเกลือใส่ไปหลายแล้วก็เลยสิหั่นไปซะก่อนค่อยสิเอาเกลือมาโฮ้อีกเนาะสิขั้นผักกะหล่ำก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวจักหน่อยสิเอากระเทียมปลาลงเนาะนี่ขั้นให้อันนี้มันนิ่มจักหน่อยก่อนโอ้เกลือใช้ทิ้งไว้มันก็เฮ็ดให้ผักมันเหี่ยวลงหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันอากาศเย็นเนาะจ้ะมันบ่มีเอียงเกาะมันบ่ได้อากาศร้อนคือเมืองไทยเนาะก็ขั้นบ่โดนมันก็เหี่ยวลงแล้วพี่น้องเพราะว่าใส่เกลือแซ่ไว้แล้วเนาะจ้ะนี่เนาะพี่น้องบัดนี้ก็เสี่ยวผักกระเทียมปลาเนาะจ้ะเอามาลงใส่น้ํากันเนาะเทียมปลากับแซ่เกลือไว้ด้วยกันพี่น้องให้มันเหี่ยวเนาะก็บ่ได้ใส่เกลือเพิ่มเพราะว่ามันใส่ไปแล้วเนาะเราสิมาคั่นใส่น้ำกันแต่ว่าสูตรนี่ก็แม่เพิ่นพาเฮ็ดเพิ่นสิให้ใส่ข้าวเหนียวลงน้ำเนาะจ้ะคั่นไปจักหน่อยแล้วก็ข้าวเหนียวลงไปเลยแล้วว่าเนาะโอ้กินแห้งพี่น้องเลยกินกระเทียมปลาแห้งขนาดข้าวเหนียวเขาก็นี่แหละพี่น้องใส่ลงไปเลยเนาะใส่ลงไปจักหน่อยกินแห้งพี่น้องเด้อเดี๋ยวขั่นไปจักหน่อยก่อนค่อยเสียเบิ่งอีกแล้วพี่น้องเนาะกินแห้งนะพี่น้องขั่นได้ที่แล้วนะจ๊ะ
ึ่งแสบหูแสบตาพี่น้องกินกับเทียมปลามันแห้งเนาะเข้าคันได้ทีแล้ววันนี้ก็สิปั้นน้ำมันออกแล้วจ้ะปั้นน้ำมันออกเอาสิปั้นจักสองรอบเนาะพี่น้องนี่ก็คือบางคนก็เจ้าก็เอาไปล้างน้ําเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้สูตรแม่เพิ่นพาเฮ็ดเพิ่นก็บ่ได้บอกล้างน้ําเนาะเพิ่นก็ว่าปั่นน้ําเขียวมันออกดีๆแล้วก็น้ําเข้ามาลงเนาะมือก็ล้างเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยสีเหลือน้ำมันนี่เขาก็สิก็ทิ้งเนาะจ้ะเดี๋ยวสีลองปั่นออกอีกรอบนึงเนาะอันนี้เขาปั่นน้ำออกเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องอันนี้ปั่นเรียบร้อยแล้วเนาะก็สิเทน้ำเข้ามาลงเลยจ้ะคนจักหน่อยน้ำเข้ามาแต่หนึ่งเท่าใบบัดเนาะพี่น้องก็อยากนอนแน่แล้วคนเห็นมันขึ้นมาจากน้อยเนาะเสียน้ำเข้ามาไว้พี่น้องกดให้มันลงเนาะจ้ะให้มันน้ำท่วมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีทิ้งไว้จังสีประมาณจะสองสามคืนนะพี่น้องเดี๋ยวจังสิมาซีมเบิ่งแล้วจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องขั้นสมผักกระเทียมปลาใส่กระหล่ำเฮาเนาะเปลี่ยนใส่กองหน่อยลงพี่น้องน้ำมันได้ท่วมเนาะเสร็จแล้วสิเอาไปเก็บไว้อยู่ในห้องเก็บของเนาะจ้ะประมาณคิดว่าน่าจะประมาณ 2-3 มื้อพี่น้องก็สิกินได้เนาะอันนี้สูตรคุณย่าอยู่บ้านเนาะจ้ะโทษถามแม่ว่าเฮ็ดจังได๋เพราะว่าปีที่แล้วขั้นน่ะจําบ่ได้ว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้เอาสูตรเพิ่นมาเฮ็ดนะพี่น้องไปเดี๋ยวเก็บไว้อีกสัก 2-3 มื้อเดี๋ยวสิถ้ามันเป็นแล้วก็สิมาให้เบิ่งอีกเที่ยนึงนะจ้ะพี่น้องจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ได้จ้ะจากช่องคนไทยในเดนมาร์กไปเดนมาร์กสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจ้า